สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนนี่ฮะวันนี้น้องแพลวจะทำก๋วยจับยวนให้กินครับใส่ซี่โครงหมูอันนี้ในหม้อมีอะไรบ้างครับเนี่ยน้องแพลวมีพริกไทยกับรากผักชีใส่แค่พริกไทยกับรากผักชีไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวปรุงน้ำซุปไว้เรามีกระดูกหมูแล้วก็ซี่โครงไก่ครับเราไม่มีเล้งอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะลืมหัวใจเท้าค่ะหัวใจเท้าค่ะเขาจะต้มใส่น้ำซุปแล้วก็หมูยอ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 เส้นนะครับเส้นแบบแห้งก็เอาแช่ก่อนมีเกลือดิพี่ฟรีน่ารักเจียวมาให้ครับมีเท่านี้ก็ใส่เท่านี้ฮะไปไงครับที่เราตุ๋นไปไว้โอ้โหคือใส่หมูยอลงไปด้วยทั้งอันอ๋อแบบว่าให้มันรสชาติเดี๋ยวเขาเอามาหั่นค่ะหรือว่าเราจะหั่นกันก็ได้แต่อันนี้หนูไม่หั่นหั่นที่หลังอะครับใช่หั่นที่หลังค่ะใส่คือโครงไก่ไปด้วยครับเพิ่มความหวานให้น้ำซุปไปแทะเวลาทำเมนูอื่นได้ซี่โครงเราเฮ้ยเข้มข้นน่ากินน่ากินมากเลยครับเราแช่ไว้ตรงแถวบอกให้มันนิ่มนิ่มค่ะเพราะมันเป็นเส้นแห้งเราก็ต้องแช่ค่ะมีเท่านี้แหละครับแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปต้มกินแล้วครับเราจะใส่หม้อแยกแล้วเดี๋ยวเราใส่เส้นลงไปเลยจ้าพอแล้วครับใครชอบเส้นในร้ายก็ใส่เส้นในร้ายจะต้องใช้เวลานานนิดนึงแต่ว่าตูนอยากกินแม่ม่าตัวเอาของตูนเอาเส้นมาม่าดีกว่าเอาเส้นมาม่าไปเอาน้องแพลวเส้นนี้ไปเส้นเผ็ดจับไปนี่ครับคือไข่กระเทียมเจียวตูนเส้นมาม่าครับเอาไหมครับเต็มชอบแบบนี้เยอะๆใส่เด้อเยอะๆครับปื้ยมีซี่โครงด้วยหอมเจียวพริกไทยปุ๊บๆๆๆๆแม่พริกไทยเหรอปุ๊บๆๆ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 ครับสวัสดีครับมากินตั้งเมื่อเขาถ้วยใหญ่จังที่รักพี่ก็โอเคอยู่นะเด็ดเลยหอมเจียวหอมหัวเจียวหอมเจียวเขาไม่ใช่กระเทียมเจียวแต่พูดว่าหอมกระเทียมเจียวหอมเจียวโอ้ยไม่ทาแป้งเลยอ่ะน่าหมันมากปรุงรสตามใจชอบแบบไหนก็ปรุงแบบนั้นเพิ่มความได้อยู่เส้นได้อยู่อ่ะแต่ว่ามันใช้เวลานานเลยนะนานกว่าเส้นเปียกบอกครับมาเด้อทุกคนเดี๋ยวจับยวนชอบเส้นแบบไหนก็ใส่เส้นแบบนั้นไปเลยเครื่องเขาแบบอร่อยฟลิเวอร์เหรอใช่อะไรคะอันน้ำส้มต้องขออนุญาตอร่อยโอ้ของเขาไหมอร่อยค่ะเค็มหวานของหนูเปรี้ยวหวานเค็มสามรสเลยค่ะอ
อืมอ๋อที่เราไม่ใช้ต้มเด้อทุกคนกับพอใส่แบบหมูยอเลยก็แบบเหมือนกินเหมือนกินในร้านเลยจริงหมูยอเลยมากสวยมากครับบุกอ่ะเปลี่ยนไหมเปลี่ยนครับอร่อยครับเขาก็จะหาจานให้ที่เราใส่กระดูกสวยมากทำแผลจะแผลด้วยเจ้าบ่ายน้ำจานพึ่งลงน้ำส้มอีกไหมล่ะไม่กินแบบหอมมะนาวโอ้หมูยออร่อยมากอ่ะหมูยอหอมพริกไทยมากเลยนะครับมีหนึ่งในหม้อด้วยเบ้คนเขาต้องใส่เส้นลงไปในหม้อเลยนะใช่ไหมไม่ปกติครับต้มแยกอยู่นะต้องต้มอ่ะไม่รู้อ่ะที่เขาเคยทำเขาก็มีน้ำซุปใช่ไหมแล้วก็ต้มหม้อแยกเส้นเพราะว่าถ้าใส่ร้อนเส้นมันติดหม้อไม่รู้ว่าแล้วจะเป็นทำบุกหมูเก๋มากเจ้ากรอบมากครับคิดถึงหอยนางรมเลยมีหอยนางรมอร่อยแต่ต้องเคยต้องชิมฝีมือพี่เขาเปิดพี่สายยอดอะไรฝีมืออันนี้เหรอคะเยอะๆนะครับตัวเข้าอิ่มแล้วอิ่มอะไรกินนิดเดียวใช่มันเยอะเกินไปไม่เยอะเรื่องกินอีกที่หนึ่งครับกูไม่เคยห่วงกินเต็มที่ก็เลือกกินทุกมื้อแต่ได้รักกินนิดเดียวหมายหมูเสียวชอบกินชอบเห็นคนที่รักกินอะไรก็ชื่อหรอตลอดเลยจะต้องเอาทิชชู่มาเตรียมไว้ตลอดนะครับเผ็ดไหมครับหมูใช้เท้าอุ้ยบึ้ยบึ้ยเดี๋ยวเอาไม้มาตีเลยเหลือเกินทุกคนหัวเขียวอ่ะมีเด็กเครื่องเต็มหมดเลยอะตัวเองแหละจับให้เขาอะอิ่มเลยอิ่มแล้วกินเดียวเองเรื่อยเพราะว่าไม่ค่อยหิวพอที่รักหิวก็ได้
กินได้เยอะบางทีผมกินได้นิดเดียวครับคงไปกันมากไอติมน้ำครับอากาศเริ่มไม่หนาวแล้วครับทุกคนเริ่มแบบเข้าสู่บทปกติแล้วนะมาอะไรคะคืนมาไงแล้วก็บ่นอะไรไม่รู้จริงอะไรคะเขาเก็บไว้กินก็ได้มีน้ำมันอีกเยอะเลยครับปลาหมูพวกตุ้งใหญ่มากคุณนิวไอซ์ซุนี่ครับทุกคนเราจะแท้ทำน้ำแพรจะแท้แล้วหลังกล้องคงจะแบบว่ามือปุบปุบปุบไปแล้วเจอใหม่ที่หน้าครับ